ทางที่ดีที่สุดสำหรับคุณซึ่งอย่างตัวพี่เองนะก็มีหลักการเหมือนเดิมว่าปั้นเด็กด้วยใจแล้วก็เราก็อยากจะได้เด็กที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังๆหรือคนในวงการคนต่อไปไม่ใช่เข้ามาแล้วทำตัวแบบเสื่อมเสียซึ่งเราก็ผิดหวังมากนะฮะตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องสถานที่ในการนัดเจอด้วยอุปกรณ์ประเภทถ้าแบบไปอะไรในคอนโดต้องระวังโอ้ยหนักในตรงนี้พี่เห็นในซอกในหลืบแล้วต้องพี่ว่ามันบางทีถ้าไปออฟฟิศเข้าบางทีมันอาจจะอยู่ตามอย่างพี่ก็อยู่คอนโดข้างล่างพี่ตอนนี้ทำเป็นออฟฟิศแล้วข้างบนก็เป็นที่นอนกับหมากับแมวข้างบนเยอะเชียวไปขึ้นไปดูนะขึ้นไปดูใช่ไหมใช่ย้ายแบบนี้ทำข้างล่างทำสวยงามมีแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็อยู่คอนโดนี้เราก็อย่างตัวพี่ชื่อเสียงมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเพิ่งเจอกันก็อย่างที่บอกว่าก็ควรจะมีพ่อแม่ไปเพื่อนไปอย่างน้อยเราขนไปเลย10คน5คนมันเป็นสิทธิ์ของเราถ้าผมมาคนเดียวนะอย่าห้ามเอาใครมาระวังเลยนะอันตรายมาเยือนแล้วต้องคิดนิดนึงก่อนนะตรงนี้ประเภทเขาจะนั่นเลยประเภทไปคนเดียวแล้วเสร็จทุกรายเราต้องมีสติไม่ใช่คนมาบอกอุ๊ยคุณจะปั้นเป็นดารามันแอบอ้างมันพูดได้หวานร้อนมันชักไปนั่นทั้ง5ได้คนไปแล้วไงเพ้อไปแล้วพอเขาบอกโอ้นี่หุ่นดีสวยมากดังแน่ๆอย่างเงี้ยก็เสร็จหมดเลยตอนนี้เสียท่าเสียเงินเสียทองเสียโทรศัพท์พี่ว่าที่เป็นข่าวกันบ่อยๆเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างให้เห็นนะแต่ทำไมไม่คิดไม่ปฏิบัติตามเพราะว่าบางคนแบบมีความรู้สึกว่าอยากเป็นมากจนลืมสติสันปัญญาใช่ไหมสัมใช่สติกับแต่อย่างนึงที่เมื่อกี้พี่อุ๊บพูดถึงหญิงว่ามก็น่าจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจช่วยคิดนิดนึงนะอย่างเช่นเราจะไปโทษโมเดลลิ่งฝ่ายเดียวก็ไม่ได้น้องคนที่จะไปเนี่ยก็ต้องดูตัวเองดูความสามารถของตัวเองด้วยพี่เห็นข่าวที่ออกมาบางคนพี่เห็นแล้วโอ้ยยนเลยหน้าไปทางปากไปทางจมูกไปทางที่มันใช้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไปโดนถูกหลอกแล้วก็มาร้องเรียนพี่เห็นแล้วโอ๊ยตายแล้วไม่กอดเป็นเล่นอะไรก็เป็นเหมือนนักเอกละครลิงอ่ะหรือไม่ก็คุณก็ต้องมีความสามารถจริงจริงจริงแบบเด่นๆเลยไม่สวยแต่ร้องเพลงได้ acting ที่มันแบบเดี๋ยวนี้ดาราโฆษณาเดี๋ยวนี้ไม่จำต้องสวยไอ้คนหน้าตาดีอย่าต้องหญิงไปก็ตกงานแล้วนะเอาหน้าตายนไม่ตรงคาแรคเตอร์แต่แล้วหนูแค่สูงอายุเองนะได้แม่บ้านจะบอกไว้ได้ยอมรับแล้วครับเขายังสวยพี่แซวเล่นเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่คาแรคเตอร์อย่างนักร้องดังๆหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้สวยอย่างโบอย่างพระรพลอะไรใช่ไหมมันอยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเรามีความสามารถที่เด่นชัดตรงนี้มันก็เกิดได้ค่ายเขาเปิดโอกาสอยู่แล้วพี่ว่าโอเคตัวจริงๆก็หลังเจนนิเฟอร์คิมก็ไม่ได้สวยใช่ไหมนั้นร้องเพลงเพราะมากมันอยู่ที่ความสามารถถ้าเรามีท่วมท้นตรงนี้หนูไม่ต้องไปพึ่งไอ้พวกนักปั้น18มงกุฎหรอกบางทีเราก็อย่างที่บอกว่าไปตามค่ายเทปค่ายหนังเลยเท่าที่ตอนนี้เนี่ยพี่อุ๊บเคยได้รับข่าวสารจากน้องๆบ้างไหมแบบบางคนแบบไปโดนหลอกมาแล้วนะแล้วพอไปเจอพี่อุ๊บอ่ะเดี๋ยวมาบางกะปิเงี้ยเดี๋ยวเคยเข้ามาพี่อุ๊บหนูโดนหลอกผมโดนหลอกเคยมีอย่างนี้ไหมมีเยอะฮะแล้วก็พี่เห็นหน้าตาแล้วพี่ก็ต้องเซโนอีกเหมือนกันมันไม่ได้ก็บอกว่าทีหลังก็ควรระวังอย่าให้ถูกหลอกอีกต่อไปแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราเหมาะที่จะเป็นอะไรตรงนี้เราต้องดึงไอ้ความสามารถของเราออกมาไม่ใช่เขาจะให้เป็นนางเอกแล้วคุณหน้าแต่อย่างนี้ให้เป็นดาวยั่วแล้วคุณก็นมต้มไม่มีมันก็ไม่ใช่นะฮะเราต้องดูศักยภาพของตัวเราด้วยตรงนี้นะฮะก็มีที่มาร้องเรียนหรือโทรมาฟ้องว่าไอ้โมเดลลิ่งนี้มันเอารูปพี่อุ๊บไปหากินมีติดรูปติดอะไรไปหมดเลยหรือแอบอ้างใช้ชื่อพี่ก็ดำเนินการโดยออกสื่อแล้วบอกว่าไม่ได้มีสาขาไม่ได้มีทีมงานคือไม่ได้เปิดเป็นแฟรนไชส์อะไรประมาณนี้เราทำด้วยตัวเราเองซึ่งนักปั้นหลายคนก็จะเจอแบบนี้หลายคนไม่ใช่พี่คนเดียวพจน์อนนท์ก็เคยเจอก็เคยเกี่ยวก้อยควงแขนไปออกรายการเราก็ไปพูดความจริงว่าระวังพจน์18มงกุฎนะครับเพราะว่าพี่อุ๊บพี่พจน์ไม่ได้เก็บเงินเด็กจริงๆฮะที่นักปั้นที่ตัวแม่เขาจะไม่มีการเก็บเงินเด็กนะตรงนี้แล้วอย่างนี้อยากให้พี่พศเอ๊ะอยากให้พี่อุ๊บพูดถึงเส้นทางการเป็นดาวของน้องเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดรู้สึกว่าโอ๊ยหวังที่จะเข้ามาในวงการเพื่อที่จะกอบโกยมีชื่อเสียงไปดังๆเหมือนเป็นรุ่นใหญ่รุ่นอาวุโสอย่างที่เราเห็นกันนะซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่พี่ว่าเดี๋ยวนี้มันยากมันอยู่ที่หลายๆอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่นิสัยของเราด้วยอยู่ที่การกระทำเป็นการเป็นดารามันมีกฎเกณฑ์อีกแล้วต้องรับผิดชอบงานตรงต่อเวลาต้องมีการพนักงานไม่เที่ยวเตะไม่เสพยาไม่อะไรถ้าเกิดมันไม่มีกฎกติกาเราก็อยู่ไม่ได้พี่ว่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้เด็กบางคนก็เข้ามาเรื่องสองเรื่องก็เหลิงนะฮะหลงละเริงไม่เรียนแล้วโอ้พระฉันเป็นดาราซุปตาร์แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ดีก็ควรจะให้มีความคิดเหมือนแบบอย่างดาราเก่าๆอย่างมีพิสมัยจินตลาไม่เคยอยู่กันได้นานใช่ไหมเป็นดาวข้างฟ้าเพราะเขาประพฤติดีเขาอยู่ในวงการนี้ถึงได้นานพี่ว่าพี่ก็เตือนเด็กทุกคนว่าต้องระวังแล้วเพราะว่าวงการนี้มันไม่จีรังยั่งยืนมันเป็นวัฏจักรดันได้คุณก็ดับได้นะคุณก็ควรทำตัวอย่างไรอ่ะก็ทำตัวให้ดี
ให้มีให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของการเป็นดาราที่ดีพี่ว่าทำไม่ยากหรอกตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การแสดงหรือตัวอย่างก็มีเห็นดูหลายคนบางคนมาเร็วไปเร็วมากใช่ใช่แป๊บเดียวได้เป็นตัวแม่แล้วเป็นเองไม่กี่เรื่องส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะส่วนใหญ่ที่พี่ว่าเหลิงและเริงแล้วก็ไม่รับผิดชอบงานบางทีแบบมีกรณีศึกษาไหมพี่อุ๊บบางทีเราฟังว่าไอ้เหลิงละเริงมันเหมือนในละครหรือเปล่ามีแต่ในละครมันคล้ายนะเรื่องผู้ชายเรื่องการทำงานบางทีอาจจะมีเรื่องแล้วเดี๋ยวนี้แบบมันเป็นเทรนด์อีกอย่างนึงว่ามันต้องเซ็กซี่อ่ะเดี๋ยวนี้ดาราพอเป็นนางเอกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นดาวยั่วไปแล้วแยกไม่ออกแล้วไหนดาวยั่วไหนเป็นนางเอกเพราะทุกคนเวลาไปงานนั่งหัวออกหมดต้องหญิงหยานะเดี๋ยววันหลังพี่จะนั่งมากไม่ต้องเกรงใจให้มันออกให้มันถ่ายกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นมันไม่เข้าว่าเมืองเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมแล้วคุณไปนั่งอย่างเงี้ยพี่ว่าบางทีมันเหมือนตั้งใจอ่ะแล้วอย่างปารัสซี่อ่ะนี่แฉเลยว่าจ้างวันนี้ดาราคนนี้จะไปนี่ก็จ้างเงินกันไปจ้างดาราได้เงินแฉเลยมันเป็นการสร้างกระแสแต่สร้างในทางที่ผิดอย่างพี่ก็สร้างยอมรับว่าสร้างเวลาออกงานจะแรงงั้นแรงเพราะว่าพี่ได้เงินพี่มีเจตนาได้เงินคนด่าพี่เยอะพี่ได้เงินมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมัน52แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วก็ฝากน้องๆนะเราก็ทำตัวแบบให้มีคุณค่าทำตัวให้มันรู้สึกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ของการเป็นดาราที่ดีเราจะอยู่ได้นานตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้คนเขามันเด็กหน้าตามันดีเยอะด้วยแป๊บๆเดี๋ยวมาครับเด็กโตวัยหน้าตาดีๆเยอะเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ดาราเยอะมากบางคนพี่ยังไม่รู้จักเลยน้องหญิงรู้จักไหมบางคนโอ้โหเดี๋ยวนี้เดินผ่านชนกันยังไม่รู้เลยค่ะหนูก็จะเป็นไอ้นั่นนะเป็นสัตว์พระภูมิใช่ไหมหนูเป็นเด็กๆบางทีก็ต้องไหว้เราเป็นสัตว์พระภูมิใช่แต่บางคนก็มือไม้แข็งเหมือนกันนะใช่ใช่มีเลยพี่ด่าเลยนึกว่าดังเหรอไอ้บัฟฟาโลพี่ด่างั้นเลยจริงๆพี่ด่าเลยนะครับพี่ด่าเป็นพระเอกช่อง3ด้วยคนอื่นไหว้พี่หมดมีคนเดียวไม่ไหว้พี่ก็ด่าแม่ตรงนั้นเลยอย่าเอ่ยชื่อนะครับพี่อย่าเอ่ยชื่อนะครับอักษรกนั่นน่ะผมกูเสาอย่าเอ่ยชื่อนะครับบิ๊กน้อยสีมันอยู่ในหัวน้องที่ถูกต้องนะคือมันอยู่ในหัวน้องอยู่แล้วเลยนะแล้วตัวย่อต้องเป็นกันนะฮะตัวย่อกันรู้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับคือประสบกันมาแล้วด้วยนะแล้วที่สำคัญพี่เป็นคนแรกที่ปั้นมันด้วยเจอหน้าพี่ไม่ไหว ปอทฤษฎีปอทฤษฎีอะไรไหว้นะโชคชัยอะไรเขาไหว้กันไอ้นี่เดินมาไม่ไหว้พี่เดด่าคนก็กระแตกตื่นเห็นฤทธิ์เดชแม่แล้วแต่หลายงานแล้วใช่ไหมตอบกันได้พี่ว่ามันไม่ถูกต้องคนมันต้องมืออ่อนใช่ไหมพี่สอนเด็กเลยว่าคุณไปเล่นหนังเล่นละครนะไหว้ไปตั้งแต่เด็กเสิร์ฟเด็กไฟแม่ครัวอะไรไหว้ไปเถอะพี่สอนเลยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเขาเป็นเหมือนครูบาอาจารย์เราใช่ไหมเด็กไฟก็ทำงานมาตั้ง10 ปีถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่เกิดเราก็ออกมาไม่สวยไม่หล่อแม่ครัวเห็นไหมก็ทำข้าวเรากินตรงนี้สำคัญที่สอนเด็กทุกคนจริงๆทุกส่วนแหละผมว่าพี่ช่างไฟเขาอยากจะจัดไฟเลยหัวเราไปไหนก็ได้จริงๆเขาใส่ใจนะมันตรงนี้สำคัญนะทำให้เราเด็กทำให้อยู่วงการได้นะเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ได้โอ้อยู่ในกองก็เล่นบีบีเล่นอะไรกันแบบโอ้พี่เกลียดอย่างเลยเดี๋ยวนี้ลาไปไหนที่อะไรก็จะทำที่มันไม่เหมือนรุ่นเราทีนี้ถามในฐานะที่ตอนนี้พี่อุ๊บเป็นประธานชมรมนักปั้นแห่งประเทศไทยนะครับถ้าในเรื่องของมาตรการต่อไปที่อุ๊บจะทำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโมเดลลิ่งเถื่อนแล้วก็หลอกลวงเยอะมากมาตรการสำคัญที่อุ๊บจะทำคืออะไรฮะก็จะรวมนักปั้นในประเทศไทยให้ครบที่สุดตอนนี้ก็เข้ามาเป็น10แล้วนะครับก็จะต่อต้านกับพวก18มังกรแล้วก็จะทำเรื่องดีๆให้กับสังคมวงการบันเทิงแล้วก็วงการอื่นๆด้วยตอนนี้ก็เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวจรจัดเยอะมากแล้วก็ช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือผู้ชายหล่อๆทุกคนเลยครับช่วยทุกคนนี่ใจละนี่ใจละก็คงจะเป็นกระบอกเสียงเป็นอะไรล่ะองค์กรตรวจสอบให้กับเด็กๆที่อยากเข้าสู่วงการหรือใครมีเรื่องที่จะร้องเรียนพี่ก็ได้ติดต่อมาทางดูดีชาแนลนี้ได้นะครับทีนี้ไม่ฝากถึงน้องๆแล้วเพราะฝากเยอะแล้วฝากถึงโมเดลลิ่งหลอกลวงนิดนึงว่าจะยังไงครับการทำงานต้องมีจรรยาบรรณอย่าทำงานเพราะสนองตัณหาตัวเองนะคุณจะไม่เจริญคุณก็จะได้ไม่อยู่ในวงการนี้เหมือนกับพี่อุ๊บพี่พศพี่เอพี่โกโก้เพราะเรามีจรรยาบรรณตรงนี้แต่ก็บอกว่าทำเข้าสู่วงการแล้วนะเป็นนักบ้านแล้วอย่าไปฉกไปจิกเป็นเด็กอะไรเขาตรงนั้นไม่ดีแน่เพราะพี่แอนตี้เรื่องนี้มากก็ขอทำให้ดีที่สุดแล้วกันตรงนี้ฝากด้วยน้องๆรุ่นใหม่นะครับครับผมขอบคุณพี่อุ๊บวิริยะพงอาจหารมากนะคะมาให้รายละเอียดกับเราแล้วก็เป็นข้อคิดหลายๆอย่างทั้งกับเราด้วยแล้วก็โมเดลลิ่งต่างๆด้วยนะคะครับผมพี่อุ๊บขอบคุณครับพี่อุ๊บครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจนนี่ด้วยเมื่อกี้ที่โฟนอินกับเรานะครับก็อย่างที่พี่เจนนี่บอกนะฮะว่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องเขาก็พี่เจนนี่ขอร้องคุณดุลแหละว่าอย่าเอาพี่เจนนี่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วกัน
นะครับอ่ะช่วงหน้าฮะพี่หญิงภูมิปัญญาไทยค่ะอะไรอ่ะตกถึงท้องเราหรือเปล่านะวันนี้เห็นเริ่มแบบมาแล้วรู้สึกว่าจะเป็นของกินด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นอะไรอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้านะคะสักครู่กลับมาค่ะครับ